แต่อันนี้ให้เข้าใกล้ได้อะไรอ่ะคุณผู้ชมเมื่อยหรือเปล่าก็นิดนึงปกติเนี่ยอาจจะให้หมอนวดนวดให้ใช่ไหมแต่นี่จะพาไปที่นี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ช้างแสนรู้สองเชือกที่ว่านี้นวดให้โอ้โหกระดูกหักกันสิถ้าช้างนวดเขานวดแบบเบาๆเอาเหรอเท้ามันครึ่งๆอ๋อใช้เท้าหรือว่าใช้งวงโอ้ยเหรอไม่เอาอะกลัวกลัวปะแอบตื่นเต้นแอบปวดปัดเสียวนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเอามาแตะ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 นะเฮ้ยอ๋อแต่เขาลงน้ำหนักเป็นนะเขาแสนรู้จริงๆนะเนี่ยกลัวพลาดเปล่าพี่ก้อยกล้าไหมไปนอนแบบนี้กล้าไหมก็กลัวไม่กล้ากลัวกลัวมันแบบว่าเฮ้ยมันกะน้ำหนักผิดปุ๊บอะเหยียบมาปริดคือเราไม่คุ้นเคยกับเขาด้วยไงแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการให้ช้างนวดนี่ครับที่ปางช้างไก่แบ้มีชัยนะครับที่เกาะช้างจังหวัดตราดฮะช้างแสนรู้2เชือกที่ว่านี้ครับก็คือช้างพายชื่อว่าน้องขวัญกับน้องเพิ่มพูนอายุ9ขวบครับหรือว่า9ปีนั่นเองก็ออกมาแสดงความสามารถโชว์นักท่องเที่ยวครับโอ้นักท่องเที่ยวนี่ชอบใจเป็นการใหญ่เลยทีเดียวคือทั้งคู่นี่เห็นไหมนี่คือเราเปิดเพลงนะเต้นตามจังหวะเสียงเพลงโอ้โหดูมันแสนรู้เนอะเด็กๆชอบเลยเนาะเด็กๆชอบแต่เด็กๆต้องอยู่ห่างๆนะเออใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ไงขึ้นชื่อว่าศาสตร์อะใช่ไหมเนี่ยอย่างคุณนกป่าบอกถ้าเกิดมันตกมันมามันกระทืบตายเลยนะนะนี่ฮะคือเขาก็มีควานช้างดูแลอยู่ใกล้ๆฮะเด็กๆชอบใจใหญ่นี่เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันนะครับและเมื่อกี้นี้อย่างที่เห็นนอกจากเต้นได้แล้วเนี่ยก็นวดให้คนได้เหมือนงานนะครับแต่คงจะไม่แนะนำให้เด็กไปนอนนะเมื่อกี้นี่เป็นผู้ใหญ่อ่ะก็ยังก็แอบเสียวๆนิดนึงแหละนะแต่เด็กนี่พยายามอยู่ห่างเลยก็จะดีนะฮะนอกจากนี้ครับยังเอาควานช้างทั้ง2เชือกที่ว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะคือควานช้างเนี่ยเอาช้าง2เชือกนะฮะไปเล่นน้ำทะเลกับนักท่องเที่ยวเฮ้ยมันแปลกๆไหมปกติเนี่ยเคยจะเห็นแต่ช้างที่ลงเล่นน้ำจืดนะเล่นในริมคลองอะไรนี่เล่นน้ำทะเลเลยนะโอ้โหเออนักท่องเที่ยวก็โอ้โหคือฮาเป็นการใหญ่ฮะโอ้เหยียดเหยียดกายกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเนี่ยไปเมื่อกี้หนุ่มๆไปโฟกัสที่ช้างหรือว่าสาวฝรั่งที่นุ่งบิกินี่ก็ไม่รู้ปกติเราจะเห็นมาริมชายหาดตอนนี้เป็นช้างริมชายหาดแล้วหรอเด็กๆชอบดูสิขึ้นไปขี่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความแปลกอย่างนึงนะครับเราไปพูดคุยกับผู้จัดการปางช้างครับพี่กิตเพชรครับเล่าให้ฟังบอกว่าช้างของพี่มีทั้งหมด11เชือกช่วงนี้นะคิวงานแต่ละเชือกเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยนะเพราะอะไรรู้มั้ยนี่บางเชือกก็ไปให้บริการนะครับให้คนเนี่ยมานั่งเที่ยวชมวิวอะไรต่างๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็เหมือนให้ช้างเนี่ยพาลงเล่นน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะถามว่าพี่ถามหน่อยเถอะทำไมฝึกช้างได้แบบว่าสามารถสื่อสารกับคนได้แทบทุกอย่างเลยแบบนี้ฝึกนานไหมอ่ะผู้จัดการปางช้างบอกว่าช้างที่เอามาฝึกเนี่ยต้องเอามาฝึกตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆค่อยๆฝึกไปทำให้เขาเข้าใจและเขาก็จะทำได้ครับแล้วก็บอกว่าแต่มันมีแหมเรื่องนิดนึงนะของช้างที่เนี่ยเพราะว่ากินจุไปนิดนึงเขาหอนเหรอเออกินจุไปหน่อยนะฮะกินจุเพราะว่าปกติเนี่ยกินอะไรรู้ป่ะสับปะรดนะพี่เราเคยเห็นพวกช้างกินกล้วยใช่ไหมช้างกินกล้วยแต่ช้างเชือกเหล่านี้เขากินสับปะรดอ๋อเหรอบอกว่าต้องไปซื้อสับปะรดจากฝั่งตัวเมืองตราดนะ11เชือกเนี่ยกินวันละ4ตันเลยทีเดียว4ตันนะโอ้เห็นแบบนี้กินจุเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยค่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาทำงานเยอะก็เหมือนเนาะทำหากินได้พูดง่ายแบบนั้นใช่เนี่ยค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนะคะเอาให้อยู่แล้วกันเนาะควานช้างแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะของเมืองไทยเวลาต่างชาติมาก็อยากจะมาเห็นน้องช้างแบบนี้น้องตัวเล็กนิดเดียวเลยเนาะชื่อว่าคือคนมีความสุขช้างเองก็น่าจะมีความสุขนะดูสิเหมือนได้เอนเตอร์เทนคนที่ไปเที่ยวกันนะดูสิอุ้ยคิวงานนี่ยิ่งกว่าเราอีกเนาะทำไมเราว่างจังก็เดี๋ยวชาติหน้าไปเกิดเป็นช้างที่นี่แล้วกันเชิญคุณปิ๊กเลยคนเดียวค่ะดิฉันขอเป็นมนุษย์ค่ะหรือไม่เกิดอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณปิ๊กไปแล้วกันนะ